ท่านผู้ชมคะกุหลาบเป็นดอกไม้ที่มีเสน่ห์ค่ะเพราะว่าแต่ละดอกนะคะจะมีความงามอยู่ในตัวค่ะอีกทั้งยังมีสีสันหลากหลายด้วยนะคะยิ่งเมื่อนำมาจัดรวมกันเป็นหุ่นนิ่งสำหรับการเขียนรูปแล้วนะคะก็จะทำให้ดูสนุกสนานและมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะและหุ่นหรือว่าดอกกุหลาบที่อาจารย์บรรลุจัดไว้นี้นะคะจะมีทั้งที่วางลงไปกับพื้นปักลงไปในใจกันรวมถึงพับก้านดอกให้หักลงมาด้วยอาจารย์บรรลุทำไมถึงจัดดอกไม้ให้มีลักษณะแบบนี้คะกุหลาบเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในแจกันนะครับมันก็จะมีทิศทางที่พุ่งขึ้นข้างบนอย่างเดียวมันจะทำให้รู้สึกแข็งกระด้างหรือแข็งทื่อนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเปลี่ยนทิศทางซะบ้างโดยการหักให้มันมีการห้อยลงบ้างแล้วก็ไปวางกับพื้นซึ่งจะทำให้มีเส้นที่แตกต่างจากเส้นตั้งอย่างเดียวก็เป็นเส้นนอนเส้นเฉียงเส้นทะแยงเพื่อให้เกิดการความรู้สึกตื่นเต้นน่าดูยิ่งขึ้นนะครับอาจารย์บรรลุกำหนดทิศทางแสงให้ส่องไปที่หุ่นจากด้านซ้ายและเลือกใช้แจกันทรงกระบอกเพื่อจัดดอกกุหลาบให้ตั้งชูขึ้นขณะเดียวกันก็ใช้แจกันทรงกลมเพื่อให้ก้านดอกมีความสูงต่ำปะปนกันพร้อมกับจัดกลุ่มดอกสีแดงให้เป็นจุดเด่นและวางดอกสีต่างๆเพื่อกระจายน้ำหนักสีให้สมดุลกันโดยอาจารย์บรรลุเริ่มร่างภาพที่แจกันซึ่งเป็นวัตถุชิ้นใหญ่ก่อนเพื่อให้ง่ายในการลดสัดส่วนขนาดองค์ประกอบอื่นๆของหุ่นนิ่งที่จะเขียนลงไปในกระดาษก่อนร่างดอกและก้านให้ปรากฏเป็นเส้นรอบนอกผมแบ่งเป็นกลุ่มๆครับก็คือจะไม่ดูทีละดอกก่อนเริ่มต้นนะครับคือกำหนดคร่าวๆก่อนว่าเออกลุ่มนี้อยู่แถวนี้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยร่างดอกตอนนี้ร่างดอกเนี่ยผมไม่ได้ร่างรายละเอียดจะดูฟอร์มดอกก็เป็นแค่ทรงกลมธรรมดานี่เองครับก็ใช้ร่างเป็นทรงกลมไปเรื่อยๆทับซ้อนกันร่างดอกหน้าก่อนแล้วดอกหลังเนี่ยก็ซ้อนบังกันไปสำหรับการให้สีของภาพนี้อาจารย์บรรลุจะไม่แสดงรายละเอียดของแต่ละดอกมากนักแต่จะใช้กลุ่มสีที่ระบายลงไปในแต่ละดอกร่วมกันทำหน้าที่แสดงอารมณ์ของภาพโดยอาจารย์บรรลุเลือกระบายสีที่กลุ่มระยะหน้าด้วยวิธีเปียกบนแห้งและกระจายลงสีในแต่ละจุดทั้งเพื่อปล่อยให้สีแห้งไม่ให้สีไหลรวมตัวเชื่อมแต่ละดอกจนเสียรูปทรงหรือฟอร์มและยังเป็นการกระจายน้ำหนักสีในแต่ละจุดให้สมดุลกันด้วยซึ่งในแต่ละดอกอาจารย์บรรลุยังคงให้สีที่แตกต่างกันตามสีวัตถุและสีสะท้อนทั้งสีเหลืองของแสงสีม่วงของเงาปนลงไปในทุกดอกส่วนแจกันซึ่งมีสีเขียวพื้นผิวมันวาวอาจารย์บรรลุจะระบายหลากสีลงไปแบบเปียกบนแห้งและปล่อยสีให้ซึมผสานกันพร้อมกับเว้นเนื้อกระดาษสีขาวไว้เพื่อให้เป็นจุดของแสงที่ส่องมายังผิวเราต้องเว้นอันนั้นให้ได้แล้วก็นอกจากเว้นอันนั้นแล้วเนี่ยสีที่ระบายลงไปเนี่ยมันจะต้องมีสีข้างๆสะท้อนใส่ถ้ามันวัตถุเมามันวาวจริงเนี่ยมันจะต้องสะท้อนสีข้างๆเนี่ยใส่มากที่สุดเพราะฉะนั้นสังเกตว่าในจักรนั้นมันไม่ใช่สีเดียวก็คือจะมีสีของดอกกุหลาบสีของใบสะท้อนใส่เข้าไปด้วยครับหลังจากสีพื้นแห้งหมาดอาจารย์บรรลุจะให้สีที่มีความเข้มมากกว่าสีพื้นลากเป็นเส้นบางๆบนตัวดอกเพื่อสร้างน้ำหนักให้แต่ละดอกท่านผู้ชมคะสำหรับงานชิ้นนี้นะคะอาจารย์บรรลุแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะก็คือภาพในระยะหน้าแล้วก็ระยะหลังนะคะโดยเลือกเขียนในระยะหน้าก่อนอาจารย์บรรลุทำไมถึงเลือกเขียนระยะหน้าซึ่งมีรายละเอียดแล้วก็มีน้ำหนักของแสงเงาสูงกว่าล่ะคะคือดอกกุหลาบเนี่ยมันมีความสวยงามไปหมดสวยทุกดอกถ้าเกิดเราเขียนพร้อมกันไปทั้งภาพอาจจะเพลิดเพลินกับความงามเก็บรายละเอียดจนทั่วไปหมดอาจจะลายแข่งกันไปทั้งภาพเพราะนั้นเพื่อการต้องการห้ามตัวเองก็เลยพยายามเขียนเ
ียนไอ้ตรงที่เราคิดว่าจะเอาให้ชัดให้เป็นระยะหน้าให้มากที่สุดก่อนและหลังจากนั้นจะเขียนระยะหลังเนี่ยให้มีรายละเอียดและน้ำหนักให้น้อยกว่าระยะหน้าซึ่งเป็นการเบรกตัวเองการลงสีกลุ่มดอกไม้ในแจกันแก้วซึ่งเป็นระยะหลังของภาพอาจารย์บรรลุจะให้น้ำหนักน้อยลงเพื่อแยกระยะหน้ากับระยะหลังออกจากกันโดยใช้วิธีเปียกบนแห้งเคลือบลงไปด้วยสีชมพูม่วงอ่อนและเหลืองอ่อนแล้วใช้ผู้กันแตะสีเข้มขึ้นเล็กน้อยทับลงไปเพื่อสร้างน้ำหนักอีกครั้งดอกกลุ่มข้างหลังเนี่ยมันเป็นดอกกุหลาบหลายสีสีก็เลยอาจจะมากสักหน่อยก็เป็นการระบายเรียบหลายสีบางๆครับแล้วก็เพิ่มน้ำหนักก็หลายสีเหมือนกันก็บางๆที่บางๆก็เพราะว่ามันจะได้ไม่แข่งกับส่วนที่อยู่ข้างหน้าคือลดความสำคัญลงครับระบายน้อยพอเห็นเป็นรูปทรงก็พอเดาได้แล้วก็น่าจะจินตนาการได้ดีครับหลังเคลือบสีชั้นแรกแล้วอาจารย์บรรลุก็เริ่มให้สีบรรยากาศด้วยการระบายสีอ่อนแบบเปียกบนแห้งโดยใช้แปรงขนาดใหญ่เพื่อให้อุ้มน้ำได้มากขึ้นซึ่งจะช่วยให้สีดูฉ่ำและระหว่างที่สียังชุ่มน้ำก็แตะด้วยสีเข้มเพื่อให้เกิดมิติด้วยส่วนสีบรรยากาศด้านขวาอาจารย์บรรลุแต่งสีให้มีน้ำหนักเข้มด้านบนเพื่อสร้างความสมดุลกับน้ำหนักของระยะหน้าก่อนจะกลับมาให้สีเงาของดอกไม้ที่อยู่นอกแจกันการลงสีในระยะหลังและสีบรรยากาศทำให้อาจารย์บรรลุเห็นภาพรวมของงานชัดเจนขึ้นและพบว่าต้องเพิ่มน้ำหนักที่ระยะหน้าขึ้นอีกเล็กน้อยซึ่งอาจารย์บรรลุใช้วิธีการแตะสีแดงเข้มและสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีของเงากระจายลงไปในระยะหน้าส่วนกลุ่มดอกระยะหลังที่ลงสีพื้นเคลือบทิ้งไว้ก่อนหน้าอาจารย์บรรลุระบายทับด้วยสีเข้มขึ้นแบบทิ้งรอยผู้กันกระจายลงไปในขั้นตอนสุดท้ายอาจารย์บรรลุให้สีบรรยากาศในระยะหน้าด้วยโทนสีเหลืองอ่อนปนม่วงอ่อนโดยยังคงเว้นให้เห็นเนื้อสีขาวของกระดาษเพื่อแทนแสงสว่างหรือไฮไลท์เพื่อไม่ให้ภาพดูทึบตันจนสร้างความรู้สึกอัดแน่นด้วยสีจนเกินไปท่านผู้ชมคะตอนนี้เราได้เห็นการทำหน้าที่ของก้านดอกแต่ละดอกแล้วนะคะว่าทำให้ภาพดูมีลีลาความหวานมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือการใช้สีของบรรยากาศในการทำงานด้วยอาจารย์ให้สีบรรยากาศทำงานตรงไหนคะผมใช้น้ำหนักของสีแล้วก็รอยแปรงที่มีทิศทางพุ่งนำสายตามาหาจุดเด่นนะครับทั้งด้านมุมบนด้านขวานะครับแล้วก็ด้านข้างแจกันมันจะทำให้จุดเด่นเนี่ยมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นนะคะการทำให้ภาพมีความโดดเด่นนอกจากจะใช้รายละเอียดสูงแล้วนะคะยังสามารถที่จะใช้ทิศทางของสีบรรยากาศมาเสริมเพื่อที่จะให้เกิดความแตกต่างแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาได้อีกด้วยค่ะ